อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปะทะแฮกเกอร์ตอนการสลับชีวิตระหว่างคนกากและแฮกเกอร์คนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้จิ๋วกับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับบ้านบ้านหลังใหม่อย่างนั้นเหรอโอ้แต่ว่าไปแล้วมันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดูของตกแต่งแต่ละอย่างสิเชิงเทียนโอ้แต่ละอย่างนี่มันมีราคาทั้งนั้นเลยอะโอ้มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นด้วยสุดยอดไปเลยน่ะเออนี่ฉันถูกสลัดชีวิตเหรอเนี่ยปกติชีวิตประจำวันของฉันก็หาเช้ากินค่ำจนไม่มีเงินติดกระเป๋าสักบาทถึงจะมีแต่ก็น้อยมากเออแต่นี่มันเป็นชีวิตในฝันของฉันเลยนะดูสิมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นด้วยน่าจะเป็นคอมเทพเลยแหละอ้าวดึงขึ้นไม่ได้โอ้โหดู power supply 1,000 วัตต์เลยทีเดียวโอ้ว้าวสุดยอดมีระเบียงให้นั่งเล่นด้วยดูสิเล่นสามารถนั่งได้2คนแล้วแบบชมวิวได้ด้วยโอ้โหมันสวยงามมากมันแบบเป็นธรรมชาติอะเออเป็นธรรมชาติไหนขอดูข้างล่างสิโอ้ว้าวดูโต๊ะกินข้าวข้างล่างนี้สิยังกับร้านอาหารหรูๆเลยดูนี่มีจานมีเมดมีช้อนมีซ่อมมีกระดาษทิชชู่แล้วก็แก้วน้ำแล้วแก้วน้ำคือแบบมันไม่ใช่แก้วน้ำแบบกระโปงกระโปงอ่ะมันเป็นแก้วน้ำแบบฟิวอ่ะฟิวฟิวอ่ะเออนะมีเชิงเทียนด้วยนะจะว่าไปแล้วเชิงเทียนของฉันก็สวยดีเหมือนกันนะดูสิคือคุณกินข้าวแล้วคุณสามารถมองไปข้างนอกได้ด้วยเป็นอะไรมันจะดีขนาดนี้โอ้ดูนาฬิกานี่ฉันซื้อมานะราคาแพงมากด้วยมันเป็นนาฬิกาแบบว่าโบราณแล้วน่ะสมัยนี้อาจจะหายากหน่อยมันไม่ใช่นาฬิกาติดผนังมันเป็นนาฬิกาตั้งแล้วก็ใหญ่มากๆดูสิมีลูกตุ้งด้วยลูกตุ้มเออนั่นแหละบ่งบอกถึงความโบราณนะห้องน้ำอาบได้2คนนะแล้วมีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกล่ะนอกจากบ้านที่สวยหรูแล้วอาจจะไม่ใหญ่มากแต่บอกเลยว่าสุขสบายแน่ๆแหละโอ้ใช่ฉันบินได้ฉันสามารถลอยตัวบนอากาศได้โดยไม่ต้องใช้เจ็ตแพ็คหรืออะไรทั้งนั้นโอ้ใช่ฉันสามารถเสกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้นี่ฉันมีพลังใกล้เคียงกับพระเจ้าหรือเนี่ยโอ้ว้าวเหมือนฉันจะถูกสลับชีวิตกับใครบางคนนะฉันสามารถล่องทะเลได้โดยไม่ต้องใช้เรือเพราะฉันสามารถบินได้และฉันก็สามารถท่องโลกใต้น้ำได้ด้วยขอแค่ฉันมี Night Vision ฉันก็สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใต้น้ำได้โดยไม่ต้องดำน้ำแต่ถ้าเกิดว่าดำน้ำมันก็อาจจะมองไม่ทั่วแต่ก็ยังเห็นอยู่ก็ดีกว่าไม่มีNight Visionเห็นไหมดูสิฉันสามารถมองทะลุปุโป่งได้อีกเป็นพันเมตรฉันก็เห็นว่าข้างหน้ามีอะไรอย่างเช่นตรงเนี้ยมันเป็นหลุมลงไปไหมเป็นหลุมลงไปเนี่ยเป็นหลุมมันเป็นหลุมข้างหน้าเป็นเกาะดูสิปลาหมึกเต็มใต้น้ำเลยนะโอ้ว้าวนี่มันเป็นชีวิตในฝันชัดๆและมีอะไรอีกล่ะฉันสามารถเสกเงินก็ได้จะเอาสักกี่พันล้านก็เสกได้หมดแล้วก็ฉันสามารถเสกสิ่งมีชีวิตก็ได้เหมือนกันเสกไอ้ตัวนี้สิมันคืออะไรโอ้ดูนี่สิฉันสามารถเสกไอ้ยักษ์ตัวนี้ได้ด้วยนะ
โอ้ดูสิถือพื้นด้วยโคตรเฟี้ยวโอ้ยมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูร้ายพอสมควรนะเนี่ยมันคำรามด้วยแต่มันไม่กล้าหือกับฉันโคตรเฟี้ยวโอ้ดูดิสิฉันเอาธนูยิงมันมันก็มายิงฉันกลับช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเอ็นดูมากเลยหรือว่าพวกมันไม่กล้ากับฉันใช่มันไม่กล้ากับฉันหรอกนี่มันชีวิตในฝันชัดๆแม้แต่สัตว์ประหลาดไม่สิเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวแล้วกันเพราะว่ามันไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยผิวสีเหลืองเอาเป็นว่าเรียกมันว่ามนุษย์ต่างดาวแล้วกันขนาดมนุษย์ต่างดาวยังไม่กล้าหือกับฉันเลยคิดดูสิแล้วจะมีใครหน้าไหนที่จะที่จะมากล้าหือกับฉันอีกล่ะใช่ฉันมีพลังใกล้เคียงกับพระเจ้าน่าจะมีแค่พระเจ้าคนเดียวนี่แหละที่จะสามารถทำอะไรฉันได้เฮ้อก็ต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยที่สลับชีวิตกับสลับชีวิตของฉันกับใครก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่นั่นแหละฉันก็ใกล้เคียงพระเจ้าก็หมายความว่าฉันก็เป็นเทพแห่งโลกใบนี้อีกตนโอเคฉันว่าฉันจะไปพักผ่อนแล้วแล้วเจอกันทุกคนแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมเดี๋ยวเฮ้ยทำไมบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะนี่มันไม่ใช่บรรยากาศที่คุ้นเคยเลยว่าแต่บ้านใครวะเนี่ยเดี๋ยวไปส่องดูระเบียงสิเฮ้ยจะว่าไปแล้วบ้านหลังนี้มันก็สวยดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านของฉันเว้ยมันไม่ใช่บ้านของฉันแล้วมันบ้านใครแล้วฉันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยโอ้นั่นไงบ้านฉันแต่รู้สึกว่าจะโดนยึดไปแล้วนะเหมือนกับว่าฉันจะถูกสลับชีวิตยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยโอ้ไม่นี่ฉันเป็นคนธรรมดาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยฉันไม่มีพลังพิเศษที่จะเสกอะไรก็ได้แล้วเหรอไม่นะแย่แล้วนี่ฉันเป็นคนธรรมดาใช่ไหมแล้วบ้านหลังนี้เป็นของใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเตียงนอน3เตียงนอนได้สูงสุด12คนมันก็เอาเรื่องนะแต่ว่าพัดลมมันมีตัวเดียวน่ะสิแถมไม่มีแอร์ด้วยนะบอกเลยว่าร้อนตับแตกแน่ๆพัดลมแค่ตัวเดียวยังไงก็ไม่พอแถมอึดอัดอีตั้งหากไอ้บ้าเอ้ยไหนดูครองทุยห้องครัวสิจะว่าไปแล้วเชิงเทียนอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่บ้านฉันแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ไหนและเขาเป็นใครแต่รวมๆแล้วก็สวยดีนะห้องน้ำอ่ะอุ้ยตรงนี้อาบได้2คนเลยว่ะแต่ว่าฉันอยู่คนเดียวนะสิโอเคงั้นฉันจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วกันแต่ว่าในดูของนี่มีอะไรบ้างหลังนี้ไม่มีชั้น2อ่ะโอ้ไอ้บ้าเอ้ยมันเป็นบ้านเปล่านะมันไม่มีของอะไรเลยสมบัติอะไรก็ไม่มีนี่ฉันต้องหาเองใช่ไหมเออแล้วนี่เป็นเวลากลางคืนด้วยซึ่งมันอันตรายมากๆถ้าจะขายบ้านก็คงขายไม่ได้เพราะว่าบ้านน่ะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์จำเป็นมากๆเลยแหละถ้าไม่มีบ้านเราจะอยู่ยังไงหลบแดดหลบฝนโอ้ไม่นะมันจะฆ่าฉันแล้วไม่โอ้ไม่นะทำไมนายทำร้ายฉันแบบนี้ล่ะนี่ฉันแฮกเกอร์นะเว้ยโอ้ไม่นะเหมือนมันจะไม่กลัวฉันเลยอ่ะโอ้นี่ฉันถูกสลับชีวิตกับใครวะเนี่ยโอ้ไม่เจอแมงมุมโวอะไรวะเนี่ยนี่เสือปลาจระเข้ชัดๆเลยอ่ะฉันตัวเปล่าฉันสู้ใครไม่ได้ฉันต้องตัดไม้ก่อนตัดไม้แล้วฉันก็จะกระทืบมันให้ตายไปเลยโอ้ไม่นะมันจะกระทืบฉันตายก่อนแล้วสิกี่ตัววะเนี่ย1 2 3 4โอ้มันมีปืนด้วยโอ้ my god มันมีปืนด้วยมันจะยิงฉันแล้วไม่ไอ้บ้าโอ้โอ้เจ็บๆๆเจ็บโอ้ไอ้เวนเอ้ยเมื่อไหร่จะกลางวันวะเนี่ยดูโอ้
ได้นะแกถ้าฉันมีอาวุธเมื่อไรฉันจะล้างแค้นพวกแกแน่นอนกับสิ่งที่แกทำไว้เฮ้ยแล้วมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกไหมล่ะโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บฉันจะตายแล้วไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกไหมของติดตัวก็ไม่มีสักอย่างแถมบ้านหลังนี้แม่งไม่มีอะไรติดบ้านเลยแม้แต่ของชิ้นเดียวอ่ะมันเป็นบ้านเปล่านะแล้วฉันก็ไม่มีอะไรด้วยแม้แต่เงินในกระเป๋าก็ไม่มีโอ้โหเรียกได้ว่าสิ้นหวังเลยแหละแต่ก็ยังโชคดีนะที่ยังมีบ้านหลังนี้ให้อาศัยอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรจริงๆก็ฉันก็คงต้องฆ่าตัวตายแหละโอ้ฉันต้องทำไงวันเนี้ยไอ้พวกมอนเตอร์หน้าโง่ทั้งหลายถ้าฉันมีของมาไหร่นะฉันจะกลับมาล้างแค้นพวกแกแน่ๆไอ้เวนดูสิมันรอหน้าบ้านเลยเนี่ยมันรู้โอ้ยทำไงดีวะฉันจะออกไปตัดต้นไม้อ่ะฉันไปละปิดประตูรีบวิ่งเร็ววิ่งเร็วไอ้มอนเตอร์หน้าโง่พวกนี้มันมาแล้วโอ้ดูเด็กมันเล็งปืนรอแล้วโอ้ไม่โอ้ไว้ไม่โดนไอ้โง่ยิงก็ไม่โดนโอ้เอ็นเดอร์แมนเอ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นนี่บ้านใครวะเนี่ยโอ้เจ็บปิดโอ้มีของด้วยเมคานิคอลพาร์ทมันทำอะไรได้วะเนี่ยมีเลสโตนด้วยออฟซิเดียนสตีลอินกัตว้าวมีของให้ด้วยวะโอ้ไม่นะโอ้เจ็บโอ้ยพอกันเถอะกูไม่เกิดแม่งแล้วแม่งไปรอเกิดใหม่ชาติหน้าดีกว่าไอชีวิตเฮงซวย